Stay Healthy with กรมรุงราชคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคที่เขาบอกว่าเป็นโรคคนเมืองคนเมืองเป็นเยอะเพราะว่าอากาศบ้านเราไม่ดีนะคะนั่นก็คือโรคจมูกอักเสบเรื้อรังและผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ์ตันสุริยวงศ์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหูคอจมูกค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องโรคจมูกอักเสบเรื้อรังจริงๆแล้วมันกว้างขนาดไหนมันมีอะไรบ้างคะครับโรคจมูกอักเสบเรื้อรังก็คือการที่เยื่อบุในช่องจมูกเนี่ยมีการอักเสบเป็นเวลานานอย่างน้อยนาน3เดือนขึ้นไปครับคนไข้ก็จะมีอาการเด่นประมาณ4อย่างก็คือคัดจมูกมีน้ำมูกคันจามซึ่งแล้วแต่สาเหตุว่าจะมีอาการอะไรเป็นอาการเด่นโดยหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มที่เป็นจากภูมิแพ้และกลุ่มที่เป็นจากไม่ใช่ภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยหลายคนคงจะทราบว่ามันมีส่วนของกรรมพันธุ์ภูมิแพ้รู้แหละแล้วถ้าไม่ใช่ภูมิแพ้นี่คือยังไงคะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ภูมิแพ้ก็จะเป็นพวกมลพิษนะครับอย่าง PM 2.5 อะไรต่างๆพวกนี้ครับถ้าเป็นพวกนี้เราถือว่ามันเป็นสารที่ทุกคนมีปัญหาได้ทั้งหมดเลยถ้าเจอเยอะๆตอนนี้สมมติว่าเรามีคนไข้ละที่จะต้องเดินมาหาหมอเราจะมีการวินิจฉัยตรวจยังไงอาจารย์ในการตรวจเราก็จะอาศัยประวัติก่อนว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อครู่แล้วมีอาการต่อเนื่องนานเป็น3เดือนแล้วก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้เราต้องดูด้วยว่าคนไข้มีภาวะอื่นๆหรือเปล่าก็จะเป็นโรคที่ใกล้เคียงเช่นไซนัสอักเสบเรื้อรังลิสีดวงจมูกเพราะนั้นก็คงต้องมาแพทย์นะครับแล้วแพทย์ก็คงจะใช้ประวัติตรงนี้ตรวจร่างกายดูว่าในช่องจมูกเป็นอย่างไรนะครับบางทีต้องใช้กล้องเพื่อที่จะเข้าไปดูในช่องจมูกเราว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรหลังนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจเพิ่มเติมเช่นการไปทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือแม้หมออาจจะขอเจาะเลือดเพื่อที่ไปดูคอนเฟิร์มนะครับในกรณีที่มีโรคแทรกซ้อนก็อาจจะต้องตรวจเอ็กซเรย์อะไรต่างๆเพิ่มเติมแต่นี่การรักษาแบบเก่าเนี่ยสมมติว่าอย่างที่เป็นเนี่ยเสร็จแล้วก็รักษาด้วยยาด้วยอะไรไปใช่ไหมอันนั้นถือว่าเป็นแบบเก่าไหมครับก็จริงๆก็เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานมาแต่เดิมอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของถัดจากการใช้ยาเนี่ยกรณีที่ยังไม่ถึงผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการไปทำให้ช่องจมูกมันโล่งขึ้นครับก็จะมีเรื่องของการทำให้เทอร์บิเนตซึ่งเป็นอวัยวะหนึ่งในช่องจมูกเป็นติ่งในจมูกซึ่งจะบวมๆยุบๆทำให้เรารู้สึกว่าบางทีทำไมเราคัดเยอะบางทีเราคัดน้อยมันเบียดกันอยู่อย่างเงี้ยนอนตะแคงซ้ายก็อังมันคัดทางซ้ายพอนอนไปขวามันเหมือนไหลมากกว่าก็คือไอ้ติ่งเนี่ยครับที่เราเรียกว่าเทอร์บิเนตเนี่ยครับมันบวมๆยุบๆตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วพอมีภูมิแพ้มันก็เลยทำให้มันบวมมากกว่าคนอื่นก็จะมีวิธีไปทำให้มันเล็กลงซึ่งพวกการใช้ยาต่างๆก็คือทำให้มันเล็กลงอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่ค่อยถาวรแล้วบางคนก็มีผลข้างเคียงจากยาเบื่อยาก็จะมีวิธีการไปจี้เทอร์บิเนตให้เล็กลงเขาเรียกว่าเครื่องจี้เย็นหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เป็นอันใหม่ครับได้รู้จักกับสาเหตุและอาการของโรคจมูกอักเสบเรื้อรังกันไปแล้วสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อเกี่ยวกับวิธีการรักษาด้วยความเย็นจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนติดตามชมกันให้ได้นะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life